สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยว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 ครับผมทำไมเราแยกกันอยู่อีกแล้ววะโอ้อันนี้เราทำตามทางภาครัฐนะฮะอืมอย่าโอนนะฮะอย่าโอนไม่ใช่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 อ่ะเฮียนึกว่าจะแปลนอย่าโอนอย่าโอนไม่ใช่คือต้องบอกว่าพอดีเราคณะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นครับก็ใช่อย่างนี้นะครับอีกแล้วอีกแล้วนะครับซึ่งเพื่อความปลอดภัยแต่คือเราจะไม่มีนะเราเป็นช่วงกักตัวนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเราก็เลยทำการเรียชั่นฟอร์มโฮมเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้แฟนๆนะครับได้ดูผลงานของพวกเรานะครับไม่ขาดสายไม่ขาดตอนนะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้คลิปหมดแล้วนะฮะก็เลยต้องแบบมันละเว้นไม่ได้แล้วมันต้องอัดเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะมันหมดแล้วไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะครับผมกับน็อตมีเนาะไม่ฉันฮะไม่ฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่หิวแล้วหลวงพ่อนี่ฉันไม่หิวนี่ EP ที่เท่าไหร่ละ10โมงแล้วไม่ฉันแล้วพรุ่งนี้กลางคืนยังเห็นสุดมากนะไม่ได้เดี๋ยวอาบัติเดี๋ยวนั้นกดไลค์กดแชร์กำลังใจครับผมเราด้วยนะครับผมโอเคไปต่อกันเลยไหมกับตอนนี้ Let's go กับผมโอเคฮะจัดไปจัดไป Let's go ครับผม Let's go it down let them beเขาต้องปิดทุกวันเลยอ่ะแม่นี่เขาก็น่าจะแบบมีธุระมาหาพ่ออะไรอย่างงี้ป่ะคือไว้อ่ะไว้ใช้ชีวิตกลางวันแบ็คใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยเอาเวลาไหนนอนวะมึงก็ใช้ชีวิตกลางคืนมึงน่าจะรู้นะแค่คุณนอนกลางวันรุ่นนี้สวยนะเต๋จีบไปโดนอะไรมาที่บ้านใครเนี่ยบ้านพ่ออ้าวไว้ มาพอดีเลยลูกมาเลยมานี่แล้วก็หาเรื่องอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยพ่อคือของบ้านพ่อมือพิเศษต้องฉลองกันหน่อยฉลองใช่ไหมในฐานะที่สอบผ่านข้อเขียนต้องฉลามกันหน่อยพ่อรู้แล้วเหรอมันประกาศพรุ่งนี้เช้านี่หน้าพวกพ่อก็โทรมาบอกนั่งเลยนั่ง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 เส้นอีกแล้วไงแค่ไม่พ่อด้วยนั่งก่อนเริ่มนึกว่าจับมาแก้วมาหมดหมดอ้าวนี่น้ำมือไปโดนอะไรโดนแก้วบาดนิดหน่อยอะครับไม่เป็นไรมากไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ดีแล้วพ่อครับเต็มแก้วเมาแล้วพ่อแชมเปญมาเชียร์สมันต้องด่ากันขนาดนั้นด้วยใครเครียดทำไมยืนทำไมอยู่ที่พ่อมาด่ากันเนี่ยไม่ถูกเชี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยตึงตึงเปรี้ยอะไรอ่ะทำดีแล้วลูกเผาบ้านทวีอ่ะไม่ต้องกังวลนะเรื่องสอบสัมภาษณ์เนี่ยลูกมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าอย่าทำให้มีปัญหามันก็น่าจะผ่านครับพ่อเล็กอย่างหนึ่งฟังพ่อไว้นะเรื่องนี้สำคัญมากพ่อรู้ว่าลูกเรียนจบมาจากต่างประเทศมีการคิดการอ่านที่กว้างไกลไอ้แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยลูกต้องเข้าใจความเป็นอบุโสด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาชอบเด็กที่กล้าแสดงความคิดแต่บางทีแต่สิ่งที่เราคิดเนี่ยเราจะพูดออกมาทั้งหมดก็ไม่ได้เราควรจะต้องมีสัมมาคารวะนอบน้อมถ่อมตนเพื่อแบบนี้ผู้ใหญ่ก็ถึงจะเอ็นดูจ้ะเราต้องมีสัมมาคารวะคารวะครับต้องมีสัมมาคารมุโจลูกสองเป็นนักการทูตหน้าที่หลักของลูกก็ต้องดูแลประเทศแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักฟังส่วนตัวไว้เองเนี่ยจะคิดแบบไหนยังไงสัมมาคารวะควรจะเก็บไว้ในใจเราควรจะหาคำตอบทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยฟังแล้วพอใจได้ที่ไหนอ่ะครับโฟกัสพ่อภูมิใจในตัวไว้มากนะวันหนึ่งพ่อภูมิใจมากลูกจะเป็นนักการทูตที่ดีเฮ้ยโอ้โหพ่อเชื่อแบบนั้นพ่อเป็นทูตพ่อจะรออะไรแล้วพ่อพูดนี่โคตรไทยเลยลุยเลยนี่ของโปรดของลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยไทยก็จัดมาให้โดยเฉพาะเลยความคิดคือโคตรไทยหยิบสายหน่อยผมอ่ะ
ม่ใช่มึงเหยียบซ้ายนิดนึงดีกว่าแล้วก็กดลงด้วยกดลงขวาเปล่าได้ยังได้ละได้ละได้ไหมนี่คืออะไรอ่ะหยิบขึ้นกำแพงช็อกใช่ป่ะใช่ช็อกป่ะสีคือเขาแบบว่าว่าตามเขาเรียกว่าอะไรว่าตามโอ้ยอู้ทำได้ช็อกช็อกดีที่แบบอยู่ในห้องน้ำแล้วว่าใช้เปิดน้ำป่ะใช่ใช่นั่นแหละก๊อกเอาว่าตุ้งแนวตุ้งแนวตุ้งแนวดุมดุมนะครับดุม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 เหมือนทั้งวันเลยคิดอะไรอยู่เนี่ยเอออ้าวนโมมันจะเป็นไปได้ป่ะถ้าวันหนึ่งเธอเดินมาบอกเราว่าเธอไม่อยากพ่นกราฟฟิตี้ใส่บ้านใครอีกมันไม่ดีไม่ขอทำต่อเธอว่าเธอจะคิดแบบนั้นได้ป่ะบ้าป่ะไม่มีทางอ่ะเออใช่ป่ะทำไมถึงถามอ่ะไปเจออะไรมามันเปลี่ยนไหมเออเปล่าแค่รู้สึกว่าแบ็คมันเปลี่ยนไปอ่ะแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเหมือนมันไม่ใช่มันเลยเราก็ไม่ค่อยรู้จักแบ็คดีเท่าไหร่นะแต่เราคิดว่าเธอสองคนควรที่จะคุยกันปะควรยังมันคุยไม่ได้หรอกคุยไม่ได้เนี่ยก็หาวิธีอื่นให้มันพูดความรู้สึกของมันออกมาเองสิช็อตสวัสดีนะโมสวัสดีเออนะโมน้ำโมทำงานเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตรู้จักศิลปินที่ชื่อยูนาป่ะโหรู้ดิเขาเป็นใครอ่ะดังมากป่ะใช่เขาดังมากเลยยูนาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับคริติไซส์เศรษฐกิจปัญหาสังคมอ่ะพวกงานที่แบบดังๆคนแชร์เยอะอ่ะก็โดนพวกเลียตีไล่ลบทิ้งไปหมดอ่ะแล้วรู้จักกันป่ะรู้จักว่าเขาคือใครแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะหมายความว่าไงอ่ะเอ้าคืออย่างนี้นะงงมั้ยยูน่าเนี่ยเขาดังแต่เขาไม่เปิดเผยตัวตนไม่มีใครรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ใน AG เนี่ยก็มีแต่เอาไว้พวกโพสต์ภาพผลงานต่างๆเคยมีคนพยายามตามดิจิตอลฟูดพริ้นท์นะแต่ว่าก็ไปเจอว่าเป็นแอคเคาท์ของคนต่างชาติที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะน่าจะใช้แอคเคาท์ปลอมละทำไมหรออยากดูรูปผลงานไหมเรามีอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเคยเห็นละขอบคุณนะช้อนมานี่ดิได้ยินเออใช่กำลังจะพูดขยับไปตรงนั้นไม่ได้เบาขึ้นเลยมึงจำวันที่เราไปเผาบ้านทวีได้ปะที่มีคนติดอยู่ข้างในที่กูไปช่วยแม่งออกมากูไปตามเช็คแม่งมาแม่งคือศิลปินคนนี้เว้ยแม่งทำงานเสียสีสังคมกูว่าแม่งไม่ใช่คนปล่อยทวีว่ะมันเข้าไปบ้านทวีทำไมกูว่าแม่งคงทนไม่ไหวแล้วไปบอกไงแม่งก็เลยเข้าไปว่านดุด่าทวีกูอยากให้แม่งมาทำงานกับเราด้วยมึงอย่าหาเรื่องดีกว่าถ้ามันอยากเปิดเผยตัวมันคงไม่หลบแบบนี้หรอกคนกล้าชนมันไม่ได้มีเยอะนะเว้ยต้นโว้ยมีแอมเบียนเสียงหมาด้วยไม่หมาจริงๆด้วยพอมาใส่หูฟังฟังเงินสิทธิ์หนึ่งวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอเอ้าไม่หุนว่ะทำไมอ่ะอ้าวโอ้จ้างใหม่ทำไมแม่เพิ่งจะไปทำงานเองนะเออโอ้ความเลื่อมล้ำแค่นี้นะเขาดูถูกแม่แบบนี้หยกจะไปฟ้องกรมแรงงานเออ What ไม่เข้าใจอ่ะแม่จะไปทำเขาอึดอัดได้ยังไงอยากหาเพื่อนคุณก็ไปคุยโทรศัพท์ดิวะถูก
นี่คือแม่ได้ยินป่ะไม่เขาก็ใช้ภาษามือไม่ก็เมื่อกี้หรือว่าแม่แค่เป็นใบ้แต่ได้ยินอะไรแม่ได้ยินแม่ได้ยินแต่แบบอ๋อหยกก็พูดแต่ว่าแม่ไม่ต้องมาทำงานแล้วเดี๋ยวหยกหางานทำเองแม่อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวหยกจะดูแลแม่เองนะสรุปเราว่าแม่ก็ไม่ได้ยินที่สื่อสารกันน่ะคือแต่แบบพูดปากให้แบบไอ้นี่หยกรู้ว่าแม่ทำได้พูดให้คนดูแต่มันมีคนไม่คิดงั้นไงใช่ใช่เขาเห็นแม่เขาก็ดูถูกแล้วดูถูกเออแต่ก็คิดงี้ก็ไม่ถูกพี่เคยของต่างประเทศนะเห็นเขามีแบบว่าเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ช่วยคนอย่างเงี้ยพูดได้เนี่ยนะเห็นถ้าแม่ทำแล้วสบายใจแม่ก็ทำเลยไปเรียนแล้วนะอันเนี้ยเห็นไหมยังพูดปกติอยู่เลยเขาพูดให้คนดูดูไอ้ทัดไม่แต่เขาก็ไม่ได้ทำมือให้แม่ไงเมื่อกี้เขาเรียนแม่อ่านปากเอาเหรอก็รู้เดินออกไปเรียนแล้วมันไปไหนแล้วเหนื่อยคุยกับคนมึงวะไม่ถูกไม่ถูกลาเลยเมืองทองมั่วจริงกูเนี่ยอ้าวคุณอ้าวอ้าวนี่สอบข้อเขียนผ่านเหมือนกันเนาะเออแล้วนี่ได้สัมภาษณ์วันนี้เหมือนกันเหรอใช่ตื่นเต้นปะมาเฉยๆไม่ได้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอ่ะนะเรียกว่ากังวลดีกว่าคุณอ่ะสัมภาษณ์วันนี้เป็นไงกังวลมั้ยสอบสัมภาษณ์ไม่ค่อยกังวลนะผมเป็นห่วงเรื่องไปทํางานที่กระทรวงมากกว่าผมไม่มั่นใจว่าวัฒนธรรมที่นั่นน่ะมันจะเหมาะกับผมหรือเปล่าโอ้คุณดูมั่นใจมากเลยนะว่าจะสอบได้อ่ะมั่นใจแล้วพ่อจริงๆอ่ะเส้นเบลอผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมารับราชการอ่ะผมเห็นว่างานนักการทูตอ่ะมันการแข่งขันสูงผมก็เลยอยากมาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองยังไงอ่ะบ้านผมอ่ะเป็นชนชั้นกลางธรรมดาแต่มันก็จะมีพวกเด็กบ้านรวยพรีเวลเลจอะไรเงี้ยที่ไม่ว่าจะทำอะไรคนก็ได้ตามเกรงใจข้างๆเนี่ยผมก็เลยต้องใช้ความสามารถเข้าสู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีแต่มาสอบที่นี่มันก็ดีนะมันแฟร์ดีอ่ะคนเก่งๆเขาจะได้วัดกันไปเลยไงงานนักการทูตมันก็แบบนี้แหละเขาต้องคัดคนที่มีคุณภาพไปเป็นตัวแทนประเทศแต่จริงๆคิดอีกมุมนึงอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเข้ามาสอบตรงนี้นะซึ่งคุณก็รู้ว่าบ้านเมืองเรามันไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันนี่ก็คือเรื่องการศึกษาคิวที่12นายเสวตปฏิยากรเสวตครับเชิญที่ห้องสัมภาษณ์ได้เลยครับไปก่อนนะปฏิยากรเหรอนายเป็นอะไรกับท่านทูตอดุลน่ะพ่อผมเองโอ้วีคุยกับเส้นก๋วยจั๊บอยู่รู้ปะเนี่ยเพราะว่าทำไมนายถึงมั่นใจว่าจะสอบได้นายก็คงจะสอบได้จริงๆแหละแต่ความจริงไว้น่าจะมั่นใจเพราะความเก่งโชคดีกับการสอบนะแบบมั่นใจตัวเองอ่ะมั่นใจในตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแต่พ่อมาแบบสังคมเมืองไทยไงดูถูกอีกไม่สอบกลับบ้านเชื่อกูยังไงก็ผ่านคนมากมายมีท่าทีเป็นมิตรเพียงแค่รู้ว่าผมสืบเชื้อสายจากใครเขาคือคนแรกที่ทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าอภิสิทธิ์ที่ผมได้รับมาตลอดชีวิตมันมีอยู่ได้เพราะการกดทับคนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับแป้นมาเชิญนั่งครับผ่านครับเปลี่ยนแบบตู่ยังไม่ลงเก้าอี้ยังเราไหมเออนี่ไว้นี่คุณวิเชียรนะอาทิตย์หน้าเนี่ยไว้เข้าไปสอบที่กระทรวงกันกินข้าวกันมาแล้วพร้อมครับผมชื่อเสวกปฏิยากรไม่ต้องหรอกไม่ต้องแนะนำตัวเองหรอก เดี๋ยวเรามาเริ่มมาถามกันเลยดีไหม ถ้ายูเนสโกเนี่ยตัดสิทธิ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลก เพราะไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐานะนักการทูตจะชี้แจงว่ายังไงครับอ
ฉยๆครับ1 2 1 2ยับ1 2 1 2ยับ1 2 1 2 4มัดเฮียเฮียเป็นมวยด้วยตรงไอ้นี่เป็นมวยดีกว่ายับยับ1 2อุ้ยเฮียมึงมาต่อยหน้ากูทำไมเนี่ยโยกไอ้เฮียเผยเองดีกว่าช่วยไม่ได้ไหมต่อกูไม่ต่อยกับมึงแล้วกูเหนื่อยเฮียโดนสอดไม่ต่อยกับโยกเลยยิ้มเตะกับกลางเฮียดีเหมือนกันกูไม่ได้ต่อยกับมึงมานานแล้วเอ้าไอ้สัตว์อยู่ดีก็ต้องมาต่อยกันเนี่ยซ้อมซ้อมยิ้มยิ้มเตะอาการยิ้มเตะยิ้มเตะอาการพวกมึงหยุดก่อนกูต่อยกับมันเองต่อยโอ้โหต่อยมาแล้วโอ้โหว่ะอะไรของมึงวะมึงไม่ต้องมายุ่งยกมาต่อยกับกูนี่บุกมาคิดดวงกันอยู่เออเข้ามาดิดวงกันอยู่สไตล์มวยวัดเข้ามาเออนี่จะพิสูจน์บอกให้เข้ามาไงไม่ใช่นักเลงเป็นนักมวยกูยังไม่ทันเริ่มเลยมึงทำกับกูไอ้โมวันได้ดิโอ้ดีดีจริงนะขาคู่ขาคู่แปลกเข้ามาคัมออนเข้ามาดิคัมออนมันเล่นอะไรกันวะกูก็ไม่รู้ว่ะกูรอดูอยู่เนี่ยเข้ามาดิอ๋ออันนี้คือเตะตัดขาเนี่ยโอ้ยแอปเปิ้ลเยี่ยเลือดออกเลยเฮ้ยมวยบล็อกมวยบล็อกอันนี้มวยชายาฝ่ายเตะตัดขาวันนั้นที่เจอมวยชายาชายาไข่เค็มอ่ะอืมนี่ก็ต้มนะการต่อยกันต้องไอ้ฟิลเหมือนในนี่ไงชางชีอ่ะชางชีอ่ะชางชีฉากที่ต่อสู้แล้วแบบว่าหลงรักกันไงโอ้ยละไอ้สัตว์นับดาวเลยปักเข้าให้นับดาวเลยอย่างนี้ต่อยกันเล่นจริงอ่ะถามจริงคือต่อยกันได้หลับไปแล้วรับทันรับทันที่หลับไปแล้วคือรอบนี้อัปคัตแล้วรับเดี๋ยวมีคนจริงมันมาไปนอนบนโซฟาเลยโอ้หิวดูหิวเลยสัตว์เอ้ยมึงก็เล่นมันซะแรงไงชอนไปหาอะไรประคบให้มันเลยโหไม่หลับเลยแบดมึงล่วงแล้วทีใครทีมันนะล่วงแล้วมึงล่วงแล้วนี่โหก็น่าเจ็บอยู่อ่ะฟื้นแล้วมึงไปแล้วกระทืบมันต่อเหี้ยอะไรเนี่ยมึงอยู่กันแบบไหนเนี่ยมึงไม่ได้รับตีมานานแล้วชอนเดี๋ยวมึงเอามันนี้ให้มันดมด้วยทำแผลให้มันด้วยนะเหี้ยไม่ทำเองดิเกี่ยวอะไรกูอ่ะมึงเป็นคนต่อยมันนี่ไอ้ยกไปช่วยกูเก็บบ่อหน่อยชีวิตไม่น่าเลยไม่น่าซ้อมมวยเลยเอาไปดมจะได้ดีขึ้นขอกินบ้างของกูขอดื่มก่อนสดชื่นจังเลยนะกูทำแผลให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำเองก็เฮียบอกให้กูช่วยทำอยู่เฉยเถอะมึงอ่ะหันหน้ามาเลื่อนก่อนไหมอย่างแรกแสบนั้นอ่ะแสบจมูกนะเพราะมันเสยเขาสักขนาดนั้นอ่ะแล้วเอาก็ห่อป้ายเลยอ่ะเต็มกราฟเจ็บปะเนี่ยเลือดดีขึ้นยังยังเป็นแสบเลยแค่เช็ดได้นะ
มึงสวนปลายคางกูขนาดนั้นแล้วถามกูว่าดีขึ้นยังเหรอมึงเดินกูตะยกช้อนช้อนไปช่วยเก็บของหน่อยกูมีเรื่องจะคุยกับแบล็กอิบหายแล้วใส่เสื้อสีเดียวกันแบล็กคือเสื้อแบบตามกูมาคือเฮียเป็นใครทำไมอยู่ดีถึงตั้งกลุ่มนี้เป็นเจ้าของอู่โอ้ยเฮียกูเกือบโดนกูเฮียถ้ากูปีมาเกือบโดนกูดูแผลหน่อยดิฉันเป็นอะไรเยอะนี่หว่าไอ้แบล็กที่กูสอนมาต้องเก่งกว่านี้มึงยิงดิอุ้ยโอเคยิงเฮียเหรอครับยิงหุ่นหรือยิงเฮียกูสอนให้มึงยิงกับป้องกันตัวเองนี่มึงยิงไม่ได้มึงยิงใครมั่วซั่วปัดหุ่นโถพี่กางขาก่อนโดนโรนัลโดถ้ายังไม่ยิงอย่าหนีเข้าไกลเออออกมากำให้ข้างล่างหน่อยลั่นโป้งโอ้ยนี่มึงไม่ฉีบไงเกิดอะไรขึ้นอุ๊ย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 ยังไงยังไงมือนิ่มมือมึงนิ่มจังวะความลับแตกทำอะไรมาสปาคาคีเมียตั้งแต่มึงกลับมาจากเผาบ้านอ่ะมึงดูแย่ลงไหนแบล็กผมแค่เหนื่อยอะเฮียไม่มีอะไรหรอกมึงมาอยู่กับกูที่อู่ไหมทำไมผมต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะกูจะเทรนให้มึงกลับมาเก่งเองเย็ดเย็ดผมว่าผมก็โอเคแล้วนะมึงไม่โอเคอะมึงโดนสอยคางขนาดนั้นแววตามึงดูไม่มีไฟเลยนะร่างกายมึงก็แย่ลงจิตใจมึงก็อ่อนแอด้วยมึงหลอกใครมึงก็หลอกได้มึงหลอกกูไม่ได้หรอกเย็ดเคเอาไงตกลงจะมาอยู่กับกูไหมไม่เคผมขอคิดดูก่อนแล้วกันเฮียโอ้ถ้าเป็นเพื่อนพูดอย่างนี้คือไม่ไปแล้วใช่กูชื่อกุมภานะเป็นเจ้าของอู่อุ้ยอะไรนะยังไงกูก็อยากให้มึงมาอยู่กับกูอะไรอะไรจะง่ายขึ้นโอ้มันรู้เลยใช่พูดเหมือนรู้เลยหรือว่ามีชื่ออะไรนะแบบเนี่ยหิวข้าวเลยฮะเปลี่ยนชุดอีกอ่ะได้พักผ่อนบ้างป่ะเนี่ยหนุ่มเออเช้าเย็นเช้าเย็นที่ตายเพิ่งโดนเสยคางมาอีกโอ้ช้ำทุกวันเอาเวลาไหนนอนวะนี่คิดจริงจังนะหลายๆวันมันจะแบบไม่มีแรงมันจะอยู่เอวนะอ๋อนี่แค่ไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านเว้ยข้างโดนอะไรมาลูกสวัสดีครับพ่อแค่กลับบ้านแล้วก็แกไปไหนมาทำไมไม่รับโทรศัพท์พ่อพอดีแบตหมดอะครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าก็โทษทีนี่แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเนี่ยฮะเรื่องอะไรครับอ๋อต้องไอ้ที่แกไปตอบกับกรรมการในห้องสัมภาษณ์ไงแกรู้ไหมหลายคนก็ไม่พอใจอ้าวแล้วไงอ่ะนั่นเองแสดงว่าต้องไปพูดอะไรขัดใจผู้ใหญ่นี่แกไม่เดือดร้อนอะไรเลยเหรอเนี่ยฮะแน่นอนแกฟังพ่ออยู่หรือเปล่าฟังอยู่ครับแต่ผมคิดว่าคำตอบของผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไหนแกลองเล่ามาสิแกตอบว่ายังไงถ้ายูเนสโกเนี่ยตัดสิทธิ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพราะไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐานะนักการทูตจะที่แจ้งว่ายังไงครับผมตอบไปว่าเราต้องยอมรับก่อนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงยอมรับผิดและรีบแก้ไขปัญหาแล้วถึงจะจดทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งไม่งั้นการขึ้นทะเบียนก็ไม่มีความหมายอะไรแกตอบว่าต้องแจ้งตามข้อเท็จจริงแค่นั้นไม่ได้แกต้องตอบว่าหลักการของไทยเนี่ยอยู่ในมาตรฐานสากลการตัดสินเนี่ยเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมันต้องตอบแบบนี้
แต่พ่อครับคำตอบพวกนั้นน่ะมันไม่พูดถึงข้อเท็จจริงเลยนะครับผมตอบแบบนั้นไม่ได้หรอกยกจำไว้นะไว้เพิ่งซ้อมมวยมานะเราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนักการทูตต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติให้มากที่สุดนั่นมันคือหน้าที่ของเราแต่พ่อการจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมีความถูกต้องมันต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับประชาชนเท่ากับประเทศชาติเออพูดไปแกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะพ่อแหละไม่เข้าใจเข้าใจแล้วครับผมสอบตกใช่ไหมครับแกสอบผ่านแกพูดถูกทุกข้อแต่แกมันขวานผ่าซากไปหน่อยแต่ผู้ใหญ่ก็ชื่นชมแกนะว่ากล้าหาญแต่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็เขาปัดตกไปแล้วถ้าเป็นคนอื่นแต่ผมเป็นลูกพ่อสินะผมเลยผ่านคนอื่นเขาสอบกันแทบตายทำกันแทบตายแต่พ่อมาเล่นเส้นเนี่ยนะไม่มีเส้นที่ไหนทั้งสิ้นนี่ไกลอย่ามาว่ากระทรวงแบบนี้นะเนี่ยแหละครับสิ่งที่พ่อทำนี่แหละมันคือเส้นสายมันคือการโกงกรรมการก็คือคนที่พ่อพาผมไปกินข้าวไปทำความรู้จักแกอย่ามาพาดพิงเพื่อนพ่อแบบนี้นะชักจะเอาใหญ่แล้วนะไว้พ่อเก่งนะพ่อช่วงนี้แกจะไปไหนไว้ไว้กลับมาคุยกับพ่อดูเรื่องก่อนไปอู่ไว้ไปอยู่กับเฮียกุมภาต่อไปไปอยู่กับเจ๊มีนาถ้าเฮียกุมภาบอกว่าฟังถูกไม่รู้ถูกหัวเลยนี่ทำให้แบบไว้ตัดสินใจได้ง่ายเลยว่าคุณอยู่ดีกว่าไม่เป็นมะเร็งกันเลยพ่นในนี้ทุกวันเนี่ยใส่หน้ากากไงหันกลับไปไม่ใส่ชัวร์นั่นกลัวเลยมาได้ทีนะมึงครับมีปัญหามาเหรอสีหน้าออกเลยถ้ามึงไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนะมึงไประบายตรงนู้นได้กูเตรียมสีไว้เต็มเลยไอสัตว์ได้ยังกูเล่น จะระบายสีอะไรก็ไปนะไอสัตว์เออไประบายตรงนู้นไปมีชักโครกอยู่อันโอ้โหก็นี่อ่ะนี่อ่ะนี่ถุงมือ MMA ป่ะทุกคนแข่งขันกันที่ต่อยแล้วเจ็บอ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมักว่าต่อยแล้วจะเจ็บหมดนะไม่มีใครยังแพ้ความได้เปรียบที่ติดตัวผมมาทำให้ผมอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่าคนอื่นกติกาก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่แฟร์ผมโกรธที่ไม่เคยเปิดตาดูว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหามาโดยตลอดโอ้โหสะท้อนสังคมดีสะท้อนสังคมดีคุณมาเพ้นอะไรบ้านผมครับใกล้เสร็จแล้วลูกรอแป๊บนึงผมครับสรุปไปเพ้นผิดบ้านกำแพงบ้านเขาเนี่ยโอ้โหลงยาวะ Dance of the Privilege ลานกีฬาต้านยาเสพติดของไอทวีเหรอวะดีที่เสียงไงบ้างเอาแล้วดีไปข้าวแล้วลูกไม่เอาข้าวลูกแล้วประเด็นคือตังค์ยังไม่จ่ายแต่ป้าทำแล้วทำไปแล้วไอ้กูแจรถนมรถกลับมารถหายกลับมารถหาย
นี่ไงอุ้ยเปิดหน้าด้วยแต่แร่แร่แร่ครับโอเคยืนมองคนที่ชื่นชมผลงานตัวเองยืนรู้คือไงก็มองออกเพราะมีหน้ากากก็รู้ว่าเป็นคนเพ้นถ้าถอดออกก็อาจจะแบบเอ้ยใครชิบหายเลยแต่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 โอ้ไม่เห็นหน้าแล้วนี่หน้าของไอ้ยูหน้ายูหน้ายูนี่หน้าหน้าเจ๊นี่ไงนอกจากกราฟิตี้เก่งต้องมีสกิลต้องมีสกิลฟรีเลนนิ่งด้วยมันต้องหนีบ่อยๆปาหมวกกันน็อกใส่ดิไปไปหลายตังค์นะวิชานินจาไม่ได้หายไปไหนยืนถือกิ่งไม้อยู่ยืนถือกิ่งไม้นี่ไงเชดมึงตามกูมาทำไมมึงเห็นหน้ากูแล้วมึงตายปังโอ้งี้เลยเหรอจะตามผมอีกคุณไม่อยากเสียใจเย็นลูกเย็นเชย้ายสามโนครัวเดี๋ยวกูจะให้มึงนอนไก่ชอนนะทำไมผมต้องนอนที่นี่ด้วยอ่ะมึงมีห้องแล้วทำไมวะห้องมันก็พอมีที่นอนพวกมึงไม่น่าจะมีปัญหากันนะโอ้พี่มีนกม็อกนกม็อกกิ้งเจ้นะเออนกพีราบโอ้ยจะไม่น่าใช่มีอะไรเฮียกูจะให้แบ็คมานอนกับมึงอ่ะเอ้าทำไมต้องให้มันนอนกับผมอ่ะมันมีปัญหานิดหน่อยกูจะให้มันอยู่อู่หนึ่งเดือนมึงมีปัญหาอะไรไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวผมไปนอนที่อื่นได้นี่อู่กูห้องกูกูจะให้ใครนอนมันก็เรื่องของกูแต่ผมทำงานที่นี่มันทำอะไรมึงไม่ต้องพูดมากเลยชอนเอ้าของไม่เป็นไรเฮียเข้าไปไปนอนที่อื่นดีกว่าห้องกูให้นอนเข้าไปเฮียไม่ต้องถามหรอกว่านอนกับมันได้ไหมเพราะไงเฮียก็บังคับให้นอนอยู่ดีเฮียยัดแล้วอ่ะเฮียอะไรเนี่ยทำไมมึงกลัวกูเหรอเออมึงกลัวมันเหรอกลัวอะไรวะมาให้กูนอนตรงไหนนี่ไงที่พื้นนอนไปดิบนเตียงนอนบนโต๊ะไปมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะได้นอนที่นี่แบบสบายๆอ่ะทำไมมึงจะทำอะไรกูเออทำอะไรกูมึงเก่งจริงหรือเปล่านี่ไงครับเขานอนพื้นได้มึงกูจะไปทำอะไรมึงได้ไอ้แบ็กนี่มึงเขี่ยกระเป๋ากูลงไปข้างล่างทำไมเนี่ยก็นี่ที่นอนกูนี่ที่นอนมึงมันก็ถูกแล้วปะเออลงไปเลยนี่มึงเก็บของของมึงลงไปทั้งหมดเลยกูจะนอนตรงนี้ อยากนอนมึงก็เก็บเองดิเย่อ่านหนังสือเยอะห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะข้างล่างชิดเต็มมากไม่ว่าเราจะทำตัวแย่แค่ไหนเราต้องดูแลสุขภาพปากให้เราดีโอ้มีแปรงซะด้วยใช้แปรงกับยาสีฟันชิดเต็มมากครับบรเบาหนุ่มแล้วเงือกพังเงือกบวมเดี๋ยวเงือกเป็นแผลหูเย็นเจี๊ยบเ
ยังอ่านไม่เสร็จกูไม่ได้ถามแล้วมึงจะขอทำไมอ่ะมึงจะเอาไหมให้เช็ดตัวเนี่ยเออเอามาจะไม่ขอบคุณกูหน่อยเหรอตั้งแต่ช่วยถอดเสื้อเมื่อกี้ละทวงเป็นเด็กเลยนะมึงแล้วมึงก็ไม่ต้องเอาเออไอช้อนเอามาเอาไปสิบตัวมาไอช้อนไอช้อนเสียงมันหนังไอ้นี่เลยหนังจีนกำลังภายในที่ดึงผ้าเสียแบบเรียบร้อยมีอย่างนี้มีหลุดเฮ้ยห้าสิบเฟรมมาเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะมึงอ่ะเออกูจะไปรู้เหรอว่ามึงล้มง่ายขนาดนี้ปกติกระโดดถีบมึงยังไม่ล้มเลยรีบๆอ่ะกูจะไปนอนมึงก็ไม่นอนดิเดี๋ยวมึงเสียงดังแล้วกูตื่นกูตื่นแล้วกูหลับยากรู้เร็วอ่ะอาจจะแบบมีการแกล้งกันเกิดขึ้นแล้วแล้วประตูพังอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าไม่แกล้งดีกว่ามั้ยยับหน่อยอะไรอ่ะมึงอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันเนาะทำไมหน้าอย่างกูอ่านไม่ได้เหรอเปล่ากูแค่แปลกใจเฉยๆคนอย่างกูต้องขยันคือหน้าอย่างมึงกูก็อ่านหนังสือยิ่งกูอ่านอ่ะมันก็ยิ่งเปิดโลกไปเรื่อยๆกูไม่ได้เกิดมามีแม่เป็นผู้พิพากษาเหมือนมึงนี่เดี๋ยวพูดถึงแม่กูได้อาบน้ำใหม่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตกูละอ้าวแต่ยังไงมึงก็มีต้นทุนชีวิตสูงกว่ากูอยู่ดีแล้วกูผิดเหรอแค่มึงเกิดมาอ่ามึงก็นำคนอื่นไปหลายก้าวละยิ่งอยู่ที่เฮงซวยแบบเนี้ยคนอย่างกูที่ไม่มีอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยให้ต่อยกันอีกรอบหนึ่งชอนช่วยยืนยันในสิ่งที่ผมคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกติกาที่แฟร์กับทุกคนจะเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเต็มที่แล้วถ้ามันไม่แฟร์มันถูกต้องจริงเหรอที่เราจะเล่นนอกกติกามีเหตุผลมีเหตุผลเอ้ลูกค้าเฮียไม่มีใครเข้ามาเลยล่ะทำสิทำปู่ทำอะไรก็เอารถเอามาแล้วก็ไปยังไงใครจะไปนั่งรอล่ะใครจะมาเวลานี้ด้วยประเด็นเจอปงเจอปืนเจออะไรนอนดิ้นนั่นแอบสืบวะไปเยี่ยวไปเยี่ยวจะไปเยี่ยวต้องย่องเหรอก็ชอนบอกไม่ชอบเสียงดังไงดูข้างหลังด้วยหนุ่มเบ๊นี่มีเชิงอยู่มีเชิงอยู่ขนมเปิดนะมีขนมน้ำพริกขนมการเมืองอำนาจความรู้มองข้างหลังอีกทีไม่ต้องมองแล้วเช็คเช็คเรื่อยๆอุ้ยเนี่ยคนดังเฮ้ยทำไรอ่ะนี่มึงขโมยของกินกูอ่ะกูหิวอ่ะกูยังไม่กินอะไรเลยอ่ะมึงแน่ใจนะว่ามึงทำแค่เนี้ยเมียนเมียนมานี่เลยเฮ้ยกูจะจับมึงไว้แบบนี้แหละมึงลุกไปไหนกูจะได้รู้กูนอนไม่ได้เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู
ได้เที่ยวใหญ่นะคุณชอนเย้ครับอนุชาบุญโยวัฒนาเก่งครับผมจะขอดูสตาร์ทอัพไปสิเอ้ยแกลืมตาเลยไม่สนใจหรอกนะว่าอะไรผิดอะไรถูกอ่ะไม่ใช่ว่ะนั่งเฉยๆพวกแม่งก็ยิงงานครั้งต่อไปอ่ะมีเรื่องอะไรในสังคมที่พวกมึงอยากจะจัดการไหมกูอยากจะเห็นว่ามึงจะซ้ำเรื่องของไอ้ชวีได้พีคมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนได้มึงรอดูได้เลยเอาเรื่องเด็กที่ชั้นมันรับตัวไว้ก็แม่ตอนนี้เหมือนไว้ค่อยๆซึมว่ามีคนไว้ค่อยๆซึมซับเขาเรียกว่าความเป็น DNA ของกลุ่มนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะเออแต่คิดว่าตอนที่ไว้อยู่แต่คิดว่าตอนคิดว่าต้องมีคนสักคนในกลุ่มเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นไว้ไหมใช่แบบรู้แล้วละแล้วแบบเฮียมีสิทธิ์รู้มีสิทธิ์นะแต่เพราะว่าจากที่แบบเราลงไป2คลิปก่อนหน้านั้นน่ะมีคนที่เขาคอมเมนต์มาบอกคือคอมเมนต์มาบอกว่าแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดาไม่ได้เลยสิ่งที่เราเดาไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยเออผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเฮียจริงหรอแต่ว่าเรื่องที่แบบคนที่เขาเรียกว่าอะไรวะต้องมีสักคนน่ะที่รู้ว่าเป็นไวจริงๆควรจะมีเว้ยใช่ต้องมีเว้ยเพราะแบบแต่มันก็ไม่แน่อีกแหละถ้าเขามาพิมพ์คอมเมนต์บอกอย่างนั้นน่ะเฮ้ยพูดกลับก็อาจจะแบบหักในหักอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แล้วคือเป็นไปได้เป็นไปได้หนังแนวเนี้ยน็อตมีคือถ้าเป็นหนังอย่างเงี้ยมันต้องมีหักไปหักมาหักไปหักมาอยู่แล้วอ่ะต้องเป็นอยู่แล้วแบบแต่ไม่รู้จะหักมุมไหนแต่ก็จริงๆก็อาจจะเป็นฟีลแบบว่าแค่เป็นรู้สึกว่าแบ็คเป็นแบ็คที่อ่อนแอลงเฉยๆเลยมาเทรนให้เก่งขึ้นอยากเทรนให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันหายไปนานไงก็ไม่รู้ว่าหายไปเจออะไรมาอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบ็คจริงๆนี่ต้องแข็งมากนะใช่แบบต้องแบบตัวเปิดอ่ะตัวเปิดอ่ะแสดงว่ารอบที่พลาดก็คือโดนแบบเค้าเรียกยังไงอ่ะซวยจริงทีเผลอที่เผลอโดนลุมโดนเหล็กอ่ะเข้าโดนเหล็กหวังเข้าคิ้วโบเดี๋ยวต้องกลายเป็นว่าตอนนี้เราลุ้นเลยนะฉากที่แบบว่าสุดท้ายแล้วอะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงซีรีส์เรื่องในแบ็คก็จะต้องกลับมาเราจะกลับยังไงแล้วก็กลับมาแบบกลับมาแล้วก็แบบอาจจะแบบมีปัญหากันนิดหน่อยแต่สุดท้ายอยากดูตอนที่มันคอมโบกันอะตอนที่แบ็คกับไวร่างนี้แล้วอะร่างที่แบบว่าเจนเวทีแล้วอะร่างโหดทั้งคู่อยากรู้ว่าแบบที่มันจะโหดแค่ไหนผมแอบไม่ไว้ใจซีรีส์เรื่องนี้อาจจะต้องทำเซอร์ไพรส์เรามีการหลอกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางทีก็ระเบิดควันนั่นหลอกแน่นอนผมแอบไม่ไว้ใจเฮียหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะต้องรอดูเลยแหละแต่ประเด็นคือเคนแอบขนาดนะสงสัยตรงนี้นึงถ้าสมมติโอเคเรารู้ว่าคุยชอนกับไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องเอ้ยมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าต่อไปแล้วถ้าแบ็คกลับมามันยังไงล่ะไม่แต่แบ็กดูไม่ได้อะไรกับชอนอยู่แล้วนะรู้แต่กับพอรู้ความจริงอ่ะแบบอ้าวเหี้ยหรือว่ามันต้องรู้ก่อนเนาะก็ไม่น่าอะไรอยู่ดีนะจากความคิดเฮียนะเพราะมันคือคนละคนใช่แต่คิดว่าจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะแบ็กอ่ะจริงๆแบ็กดูสนิทกับอีกคนนึงมากกว่าอีกที่ชื่ออะไรวะที่ตอนนี้ไม่มีเลยชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ที่เป็นที่เป็นเพื่อนสนิทกันที่มหาลัยอ่ะใช่ที่ขับรถพาไปนู่นชื่ออะไรวะอยู่ดีก็ลืมชื่อเฮ้ยหรือว่าคนนั้นจะเป็นตัวโกงวะโอ้ใช่หรอกมาใส่ซะขนาดนั้นเอาละไอคนที่หน้าเป็นตัวโกงอะคือเฮียเฮียตำรวจได้จับก่อนเลยจับเฮียก่อนเลยแต่เชือกอูระเบิดควัน EP หน้าเฮียชัวเฮียซ้อมเฮียซ้อมแน่นอนนะฮะโอ้ว่าเอาตัวรอดเดี๋ยวไปรอติดตามกันต่อใน EP หน้านะครับกับพวกเรากับชาบัตเตอร์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่กับพวกเรานะฮะดูรีแอคชั่นไปพร้อมๆกันครับผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันนะครับในน็อตมี EP ต่อไปนะครับผมได้ครับผมโอเคครับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายครับกูเฮียไอ้ตีเดี๋ยวกูจะต่อยหน้ามึงมึงเป็นคนที่อ่อนแอลงเดี๋ยวไว้เราเจอกันเราต่อยกันเดี๋ยวกูเตรียมสนับไปด้วยกูโอ้โหแอร์กูกลัวกูสู้ไม่ได้ก็ปืนไปเลยดีกว่าไหมแต่อีกไม่น่าคงได้พบกัน